เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะที่สน.ปทุมวันพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ผู้ต้องหาใช้รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่นแคมรี่สีบอลทะเบียนชข5323กรุงเทพมหานครพานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลบหนีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันโดยมีพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจตรีภักพงษ์พงเพตรารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกันสอบปากคำพลตำรวจโทสานิทกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมโดยแบ่งเป็น2 ส่วนคือคดีอาญาและทางวินัยซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะตั้งทีมสอบสวนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นคนละชุดกับพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแห่งชาติได้กำชับให้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานหลังสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงพลตำรวจตรีภคพงษ์เปิดเผยว่าจากการสอบสวนพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์ให้การภาคเศษโดยรับว่าเป็นคนขับรถคันดังกล่าวจริงแต่ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับการปลอมป้ายทะเบียนรถด้านพันตำรวจเอกภพธรจิตมันผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันระบุว่าจากการตรวจสอบป้ายทะเบียนชย2123พิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าป้ายทะเบียนรถนี้ไม่ได้ออกโดยกรมการส่งขนส่งทางบกส่วนทะเบียนชข5323ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องขณะนี้ก็ยังมีแค่3คนค่ะด้านการสอบปากคำพันตำรวจโทสามิตรชัยอินคำสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรนครปฐมและดาบตำรวจพรพิพัฒน์มากบุญงามผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรนครปฐมเรียกมาสอบในฐานะพยานเท่านั้นโดยภายหลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้นนะคะพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์ก็ได้เดินทางกลับโดยทันทีโดยเดินหลบสื่อมวลชนที่รอสัมภาษณ์ออกทางด้านหลังของสน.ปทุมวันไปค่ะ